น้องๆคะต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของบทที่2นะคะชื่อเรื่องว่าธรณีภาพค่ะส่วนอันนี้ใช่ป่ะในหนังสือเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศของเราเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆบทเอามาดูกันนะตอนนี้เราจะเรียนเรื่องบทที่2นะคะชื่อเรื่องว่าธรณีภาคนั่นเองเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างสำหรับเนื้อหาที่ต้องเรียนในเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นเรื่องแรกเลยเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันก่อนนะคะสำหรับบทนี้นะคะมีเนื้อหาในเรื่องแรกก็คือเรื่องของแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ธรณีภาคและการเคลื่อนที่นะคะพี่เขียนย่อๆแล้วกันเนาะอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันต่อมานะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคและเรื่องถัดมานะคะเราก็จะมาดูกันซิว่าซึ่งหลักฐานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนย่อยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะแต่ว่าต่อมาเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องที่3จะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนกันก็เป็นดังต่อไปนี้นะคะก็คือแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ข้อมูลหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทางธรณีภาคแล้วก็การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนั่นเองนะก่อนอื่นเรามาดูหัวข้อแรกกันดีกว่าเรื่องของแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่นะคะแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่น้องๆจะเห็นได้ว่าโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกไหมทั้งเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรพวกนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้มีการทำการค้นคว้านะคะแล้วก็ตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าทฤษฎีการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคทฤษฎีการแปรสันฐานสอนเราเนี่ยนะสันฐานแผ่นธรณีภาคนะคะซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดแผ่นดินมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมกันบนเปลือกโลกนั่นเองเราก็มาดูซิว่าแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่มันเป็นยังไงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเดิมทีนะคะเขามีนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมันเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาตั้งสมมติฐานขึ้นมานะคะว่าโลกเราเนี่ยทีแรกเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวเลยเขาเรียกว่าพันเจียเริ่มจากมันเป็นพันเจียอย่างนี้ PANGAEA นะคะถ้าภาษาไทยจะเขียนอย่างนี้เขียนตรงตัวเลยพันเจียนี่คือโลกเราทีแรกซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นผืนโลกจะเป็นลักษณะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนแล้วค่อยให้ดูรูปกันเนาะน้องๆจดตามไปก่อนนะคะก็คือทีแรกใช่ไหมคะเขาตั้งสมมติฐานว่าแผ่นดินทั้งหมดบนเปลือกโลกนี่นะมันรวมกันอยู่หมดเลยไม่ได้แยกออกเป็นทวีปยุโรปอเมริกาอะไรอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ทีแรกเป็นค่อยๆคิดตามนะทีแรกเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันหมดเลยต่อมา200ล้านปีที่แล้วอันนี้คือเวลาต่อมานะคะเมื่อเวลา200ล้านปีที่แล้วเนี่ยพันเจียเริ่มออกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะได้แก่ลอเบเชียกับกอนวานานะคะ
แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนี่ก่อนซึ่งลอเรเชียเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือและกอนวาน่าเนี่ยอยู่ทางตอนใต้นะคะโดยที่ทวีปทางตอนใต้เนี่ยเขาก็จะแบ่งนะคืออันนี้แบ่งออกเป็นเดี๋ยวก่อนนะทีแรกเป็นพื้นดินใหญ่ๆถูกไหม200ปีเอ้ย200อันนี้คือเมื่อนานมากๆมาแล้วต่อมาประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยแผ่นดินมันก็เริ่มแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่กอนวาน่าลอเรเชียกับกอนวาน่าถูกไหมคะลอเรเชียจะอยู่ทางตอนเหนือกอนวาน่าจะอยู่ทางตอนใต้โดยที่กอนวาน่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นเดียวแต่กอนวาน่าเนี่ยจะแตกแล้วก็มีการเคลื่อนที่ออกกอนวาน่าจะแตกเป็นอะไรบ้างได้บ้างเราก็มาดูกันนะกอนวาน่านะคะนี่รอเด็กกันเนี่ยนะกอนวาน่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งมีทั้งอินเดียอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกานะคะซึ่งพวก3อันเนี้ยจะเริ่มเคลื่อนที่แยกตัวออกจากกอนวาน่าแต่มีออสเตรเลียเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งของกอนวาน่าอยู่ทั้ง3อันนี้นะแยกตัวจากกอนวาน่าแต่ว่าออสเตรเลียตรงนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกอนวาน่าอยู่นะคะยังไม่ได้แยกตัวออกมานะของกอนวาน่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรูปกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะโชว์รูปให้ดูนะอันนี้คือรูปคร่าวๆของมันก็คือตรงนี้เห็นป่ะทีแรกเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านปีที่แล้วมาเนี่ยแผ่นดินยังคงรวมตัวเป็นผืนแผ่นดินเดียวถูกไหมคะเป็นรูปนี้นะตรงนี้เขาจะเรียกว่าพันเจียแต่เมื่อประมาณ200ถึง135ล้านปีที่แล้วเนี่ยแผ่นดินเริ่มแยกตัวเห็นป่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแผ่นดินทางตอนเหนือกับแผ่นดินทางตอนใต้ตรงนี้โดยที่ตอนเหนือเนี่ยรวมเป็นแผ่นเดียวเลยเรียกว่าแผ่นลอเรเชียนะอันนี้น้องๆต้องจำนะส่วนตอนใต้เนี่ยจะเป็นผืนแผ่นกอนวาน่าซึ่งกอนวาน่าตรงเนี้ยจะแยกออกเห็นป่ะ3อันเนี้ยแยกออกเลยตรงนี้นะคะอันเล็กๆที่สุดเนี่ยจะเรียกว่าอินเดียเห็นป่ะที่เราพูดถึงตะกี้นะอันนี้คือแอฟริกาส่วนด้านซ้ายสุดคืออเมริกาใต้นะคะส่วนออสเตรเลียอยู่ตรงนี้ยังติดอยู่กับแผ่นกอนวาน่าอยู่นะอันนี้คือคร่าวๆของเมื่อ200ล้านปีที่แล้วเราก็มาดูซิถัดมาจะเป็นยังไงต่อมานะคะเมื่อสัก65ล้านปีที่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปถูกปะ65ล้านปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยลักษณะก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกมันแยกตัวกว้างขึ้นทำให้แอฟริกาแยกจากอเมริกาใต้จำรูปตะกี้ได้ปะแอฟริกามันจะเป็น3อันนี้ใช่ปะเป็น3ส่วนนี้อ่ะว่าคร่าวๆนะอันนี้ถูกไหมอันนี้เป็นแอฟริกาอันนี้เป็นออสเตรเลียส่วนอันนี้อเมริกาใต้เขาบอกว่าเมื่อ65ล้านปีที่แล้วนะคะก็คือที่แรกมัน200ล้านปีมันจะเป็นประมาณนี้ถูกป่ะแต่พอเวลาผ่านไปเหลือสัก65ล้านปีที่แล้วเนี่ย2ส่วนเนี้ยแอฟริกากับอเมริกาใต้เนี่ยเริ่มแยกออกจากกันตรงนี้นะแยกห่างจากกันเรื่อยๆอย่างนี้แยกออกจากกันเพราะอะไรเพราะมหาสมุทรแอตแลนติกขยายตัวกว้างขึ้นนะคะเขียนไว้พี่เขียนย่อๆแล้วกันนะอเมริกาใต้กับแอฟริกาแยกออกจากกันเนื่องจากแอตแลนติก
กว้างขึ้นนะเขียนนี้แล้วกันน้องๆเข้าใจนะคะก็คือที่ต้องการอธิบายว่าพอผ่านมาเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาใต้กับแอฟริกาเริ่มแยกออกจากกันเพราะอะไรเพราะว่ามหาสมุทรแอตแลนติกเริ่มมีการขยายตัวออกกว้างขึ้นนั่นเองส่วนออสเตรเลียนะก็ยังเชื่อมกับอาร์กติกอยู่อาร์กติก้าอยู่เห็นป่ะตอนรูปสุดท้ายตะกี้ของเราตรงด้านขั้วของภาพนะคะเนี่ยมันจะเป็นอาร์กติกอาร์กติก้านั่นแหละตรงนี้กับออสเตรเลียคือตรงนี้นะเขาบอกว่าพอผ่านมา65ล้านปีพอผ่านมาเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเนี่ย2อันนี้ก็ยังคงติดกันอยู่นะคะพอเวลาผ่านไปช่วงเวลาต่อมานะต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกโดยที่เดี๋ยวเราค่อยมาดูรูปกันนะคะจดไว้ก่อนนะอเมริกาเหนือกับยุโรปก็เริ่มแยกออกจากกันละอเมริกาเหนือกับแผ่นกับยุโรปอยู่ทางตอนเหนือถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่บนแผ่นลอเรเชียนะคะจดไว้ก่อนนะอเมริกาเหนือยุโรปแยกจากกันนะอันนี้ยังไม่พออเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ก็เริ่มมาต่อกันเห็นป่ะปัจจุบันนี้คืออเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ต่อกันใช่ไหมคะเขียนแค่นี้แล้วกันนะก็คืออเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้อเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ต่อกันนะคะต่อมาตอนนี้ออสเตรเลียที่อยู่ด้านใต้ๆนั่นนะออสเตรเลียแยกจากแอนตาร์กติกาส่วนอินเดียนะคะนะสุดท้ายเลยอินเดียชนเอเชียทำให้เกิดอะไรรู้ไหมตรงแผ่นที่อินเดียชนเอเชียเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะเพราะมันออกข้อสอบบ่อยนะคะทำให้เกิดภูเขาหิมาลัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูรูปถัดไปกันก่อนนะกันนี่นะตรงนี้นะคะพอผ่านมาเห็นว่าทีแรกเรามาถึงตรงนี้แล้วนะพอประมาณ135ถึง65ล้านปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรเริ่มจากอเมริกาใต้กับแอฟริกาเห็นไหมเริ่มแยกตัวออกจากกันถ้าเทียบกับรูปนี้เห็นไหมคะเริ่มแยกตัวออกจากกันมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะมหาสมุทรตรงนี้ที่ชื่อว่ามหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมีการขยายตัวทำให้สองทวีปนี้มันแยกออกจากกันนะส่วนอาร์กติก้ากับออสเตรเลียก็ยังคงติดกันเหมือนเดิมนะคะประเด็นที่พี่พูดถึงต่อมาเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปอีกจะเห็นได้ว่าอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะก็คืออเมริกาเหนือกับยุโรปแยกออกจากกันเรามาดูเทียบตรงนี้อันนี้คืออเมริกาเหนือถูกไหมคะอันนี้คือยุโรปนะรูปถัดมาเห็นป่ะอันนี้คืออเมริกาเหนือเห็นไหมอันนี้คือยุโรปยุโรปก็อยู่แถบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มแยกออกจากกันนั่นเองส่วนอเมริกาใต้เห็นป่ะที่แรกอยู่ห่างจากอเมริกาเหนืออยู่มันก็เริ่มเคลื่อนที่มาติดกันอเมริกาใต้ติดอเมริกาเหนือนะส่วนออสเตรเลียนะคะก็เริ่มแยกออกจากแอนตาร์กติกาถ้าเทียบกับรูปนี้เห็นไหมแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอยู่ติดกันเลยแต่ตอนนี้เหลือแอนตาร์กติกาอยู่โดดๆส่วนออสเตรเลียเนี่ยเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นอันนี้คือแอนตาร์กติกานะส่วนตรงนี้คือออสเตรเลียเห็นปะเริ่มเคลื่อนออกจากกันส่วนอินเดียนะคะทีแรกอินเดียอยู่ตรงนี้ถูกไหมอินเดียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทวีปแผ่นธรณีภาคของที่ชื่อว่าอินเดียนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียนะมันเป็นแผ่นจากมันมาจากกอนดวานาเลยเห็นป่ะแล้วค่อยๆแยกตัวออกมาแต่มันมาชนอินเดียเฮ้แต่มันมาชนแผ่นยูเรเซียนั่นเองตรงนี้หรือว่าแผ่นของทวีปเอเชียนี่แหละพอมันชนปุ๊บนี่คือแผ่นตรงนี้นะคะเห็นป่ะตรงนี้นะพอมันชนปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะน้องๆว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเกิดจากแผ่นธรณีภาค
ถูกไหมที่มันเป็นพื้นดินเนี่ยมาชนกันเกิดจากแผ่นยูเรเซียชนกับแผ่นของอินเดียทำให้เกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะว่าแผ่นธรณีภาคเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ยังไงต่อมานะคะแล้วเราก็จะมาดูกันสิว่าแล้วเขาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าโลกทำไมอยู่ดีถึงตั้งสมมติฐานว่าโลกเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสิว่าหลักฐานอะไรบ้างอันนี้เราจบหัวข้อแรกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูสิว่าหลักฐานอะไรเนี่ยที่มันสามารถบอกได้ว่าโลกเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่นั่นเองหัวข้อก็คือหลักฐานแต่ข้อมูลทางธรณีภาคนะอ่ะพี่เขียนย่อๆแล้วกันหลักฐานเฉยๆหลักฐานเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นได้แก่อะไรบ้างเรามาดูหัวข้อหลักๆก่อนโอเคไหมแล้วเราค่อยลงรายละเอียดทั้งหมดกันทีเดียวอ่ะหลักฐานก็ได้แก่รอยต่อของแผ่นธรณีภาคอันนี้คือหลักฐานที่หนึ่งนะสองก็คือรอยแยกของแผ่นธรณีภาคและอายุของหินเทือกเขากลางมหาสมุทรรอยแยกบวกอายุหินบนเขากลางมหาสมุทรมาๆเฉยๆนะก็คือดูรอยแยกของแผ่นธรณีภาคซิว่ามันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ยังไงแล้วก็อายุของหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนอันที่3หลักฐานต่อมาก็คือการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์และอันสุดท้ายก็ยังมีหลักฐานอื่นๆมาสนับสนุนนะอันนี้คือคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับหลักฐานว่าโลกเราทำไมถึงคิดว่าโลกเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาดูเลยหลักฐานแรกที่แสดงว่าโลกมีการเคลื่อนที่ก็คือรอยต่อของแผ่นธรณีภาคนะคะเมื่อเขาได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเขาพบว่าทวีปแต่ละทวีปเนี่ยนะคะมันสามารถจะนำมาต่อกันได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรมันก็เหมือนจิ๊กซอถูกไหมถ้ามันสามารถต่อกันได้พอดีแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเคยอยู่ชิดติดกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ทำให้มันสามารถต่อกันได้พอดีอย่างเช่นนะคะในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างก็คือทางตะวันออกของอเมริกาใต้มันทางตะวันออกของอเมริกาใต้นะเขาบอกว่ามันจะต่อน้องๆก็ไปดูแผนที่โลกนะคะจะต่อได้พอดีกับทางตะวันตกของแอฟริกาใต้เพราะฉะนั้นการที่สองอันนี้ต่อกันได้พอดีทำให้เขาสามารถสันนิษฐานได้ว่า2ทวีปนี้เคยต่อกันแล้วก็แยกออกจากกันโดยที่มหาสมุทรเห็นไหมจำรูปจำที่สอนเมื่อกี้ได้ไหมคะเรามาดูรูปเดิมก่อนนี่อันนี้เห็นไหมเขาอธิบายว่าอะไรจากการขึ้นสมมติฐานการขึ้นที่ของโลกเนี่ยเขาอธิบายว่าเดิมอเมริกาใต้กับแอฟริกาเนี่ยมันเคยต่อกันอยู่แล้วมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้มันอยู่ห่างกันออกไปแล้วพอมาดูในแผนที่โลกปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าทั้งอเมริกาใต้กับแอฟริกาเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อเขาเอารูป
ลองเอาทวีปเนี่ยมาต่อกันแล้วเขาจะพบว่าสองทวีปเนี่ยมันจะต่อกันได้พอดีเลยถ้าสมมติเราวาดรูปเห็นไหมเขาเชื่อว่าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ถูกไหมนี่คืออเมริกาใต้นะส่วนด้านนี้เนี่ยคือแอฟริกาใต้พี่อาจจะวาดไม่เหมือนเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้แอฟริกาใต้เขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเดิมเนี่ยสองอันนี้มันเคยต่อกันอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรด้านตะวันตกด้านตะวันออกของอเมริกาใต้ถูกไหมคะก็คือตรงนี้กับขอบทางด้านตะวันตกของแอฟริกาใต้คือแถวนี้มันจะต่อกันได้พอดีเลยนั่นก็เป็นหลักฐานที่หนึ่งนะที่เขาคิดว่าทำไมโลกเนี่ยเดิมมันอยู่เป็นแผ่นเดียวกันเพราะว่าพอจับทวีปมาต่อกันปุ๊บมันต่อกันได้พอดีแสดงว่ามันอาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้มหาสมุทรอาจจะทำให้มันแยกออกจากกันอะไรอย่างนี้หรืออาจจะทำให้อาจจะเกิดการเคลื่อนที่ต่างๆทำให้สองอันนี้แยกออกจากกันนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือหลักฐานแรกส่วนหลักฐานที่สองที่แสดงว่าโลกมีการเคลื่อนที่นะคะก็คือรอยแยกของแผ่นธรณีภาคและอายุของหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทรนะชื่ออาจจะยาวไปนิดนึงก็คืออ่ะหลักฐานต่อมาเขาดูที่รอยแยกของแผ่นธรณีภาคนะคะก็คือโลกเราประกอบด้วยแผ่นธรณีภาคแผ่นธรณีเนี่ยแผ่นธรณีภาคนะหลายๆแผ่นเชื่อมต่อกันอยู่และทีนี้ตรงที่มันเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่ารอยแยกถูกไหมเขาก็มาศึกษาตรงบริเวณรอยแยกของแต่ละแผ่นนี่แหละแล้วก็มาดูอายุของหินนะคะบนเทือกเขากลางมหาสมุทรว่ามันสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกยังไงอย่างเช่นไรอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเลยก็คือเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกถูกไหมที่มันทำให้ทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาใต้มันแยกออกจากกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าการที่มันทำให้สองทวีปนี้แยกออกจากกันเกิดจากว่าบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีภาคสองอันเนี่ยมีรอยแยกจากกันเริ่มจากถ้าเขียนสรุปเป็นผังง่ายๆเนี่ยนะก็คือเมื่อเกิดรอยแยกปุ๊บส่งผลให้แมกมาเนี่ยแมกมาอยู่ใต้เปลือกโลกถูกไหมคะแมกมาถูกดันขึ้นมาปุ๊บพอมันทีแรกมันเป็นของเหลวร้อนๆเลยถูกไหมพอมันดันขึ้นมาบนผิวโลกเนี่ยมันจะเกิดการแข็งตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นหินชื่อที่ชื่อว่าหินบาซอลใหม่แล้วทำให้แผ่นดินเนี่ยมีการเคลื่อนตัวออกจากกันซึ่งเขาบอกว่าเชือกเขากลางมหาสมุทรอ่ะเดี๋ยวอันนี้อธิบายนี้เข้าใจป่ะก็คือพอแผ่นดินใช่ไหมคะระหว่างทวีป2อันเนี่ยมันมีรอยแยกอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้นะพอแมกมาเคลื่อนตัวขึ้นมาถูกไหมมันก็อย่างเงี้ยแมกมามันขึ้นมามันก็ดัน2อันเนี่ยให้แยกออกจากกันแล้วระหว่างตรงกลางเนี่ยก็จะเกิดหินบาซอลขึ้นมาใหม่พอนี้อย่างนี้นะพอหินบาซอลขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันแยกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็มีรอยแยกอยู่เพราะฉะนั้นแมกมาดันตัวขึ้นมาอีก2อันนี้ก็แยกห่างออกจากกันอีกนี้โดยที่หินบาซอลโดยที่แมกมาที่มันดันตัวขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันก็จะดันขึ้นมา2อันอ่ะตรงนี้อันเดิมสมมติอันเดิมเป็นอย่างนี้นะเอาใหม่นะสมมติทีแรกอย่างนี้อยู่ใกล้ๆกันก่อนแต่มีรอยแยกถูกไหมคะแมกมาดันตัวขึ้นมาปุ๊บงี้ทำให้2อันนี้แยกออกจากกันหลังจากนั้นตรงนี้ก็ยังมีรอยแยกอยู่เพราะฉะนั้นแมกมาดันตัวขึ้นมาใหม่คือสีนี้นะสีม่วงนะดันมาปุ๊บนี้เพราะฉะนั้นแผ่นดินก็แยกออกจากกันมากขึ้นอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรแสดงว่าหินบาซอลที่มันอยู่ตรงกลางคือหินที่ใหม่สุดถูกไหมนึกออกไหมอย่างอันนี้อ่ะต่อมา
ให้มันสมดุล นะตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงกลางยังมีรอยแยกอยู่ก็มีหินแทรกตัวเข้ามาเพิ่มก็คือแมกมามันดันขึ้นมาถูกไหมคะดันขึ้นมาตรงตำแหน่งเดิมนี่แหละทำให้มีบาซอลแข็งตัวขึ้นมาใหม่แล้วถามว่าอันไหนใหม่สุดอันนี้คือเป็นหินบาซอลที่แข็งตัวตอนแรกถูกไหมที่ดันตัวออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าตรงเทือกเขากลางมหาสมุทรเนี่ยนะคะหินที่อยู่ตรงกลางจะเป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดส่วนบริเวณใกล้ขอบทวีปเนี่ยจะเป็นหินที่มีอายุมากขึ้นตามลำดับเห็นป่ะถ้ายิ่งใกล้ขอบทวีปมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยหินตรงนั้นก็ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่านั้นถูกป่ะเพราะมันถูกดันออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้เขาได้ว่าพอศึกษาอายุของหินแล้วก็ศึกษารอยแยกแล้วเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมหินแต่ละบริเวณเห็นป่ะจากเทือกเขากลางมหาสมุทรไล่มาเนี่ยทำไมแต่บริเวณถึงมีอายุไม่เท่ากันทำให้เขาเชื่อว่าเนี่ยการที่มันมีอายุไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากแมกมานะดันตัวขึ้นมาในเวลาที่ต่างกันทำให้เปลือกโลกเนี่ยมันเคลื่อนที่จากกันเห็นไหมนี่ก็เป็นเหตุผลละว่าทำไมเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูรูปตรงนี้นี่นะรูปตรงนี้เนี่ยอธิบายได้ค่อนข้างดีเห็นปะเขาบอกว่าถ้าเป็นสีส้มเข้มๆเนี่ยอายุแค่ประมาณ0ถึง 1.6 ล้านปีแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้จะอายุประมาณ144ถึง161ล้านปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูทวีปที่เรายกตัวอย่างบ่อยๆก็คืออเมริกาใต้กับแอฟริกาใช่ไหมคะซึ่งเขาเชื่อว่าเดิม2ทวีปเนี่ยเคยอยู่ติดกันอยู่บนแผ่นกอนวาน่าจำได้ไหมเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วถูกป่ะที่มันเริ่มแยกออกจากกันเราก็มาดูเห็นป่ะแถบกลางๆเนี่ยจะเป็นสีส้มเข้มๆถัดมาก็เป็นสีเหลืองถูกไหมคะก็เป็นส้มอ่อนแล้วเป็นส้มเข้มอะไรอย่างนี้อายุมันจะค่อยๆไล่มาเห็นป่ะตรงแถบใกล้เนี่ยใกล้ๆทวีปเห็นไหมคะจะเป็นสีเขียวอายุประมาณนี้ก็คืออายุมากขึ้นมาอีกนะสีเขียวๆอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมอันนี้เป็นบริเวณสันเขาหรือว่าเทือกเขากลางมหาสมุทรนะคะถ้าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดถัดมาก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณใกล้ขอบของทวีปที่จะเป็นหินที่มีอายุมากๆนั่นเองมันไม่ได้เป็นแค่ทวีปเดียวนะทวีปอื่นก็เป็นเหมือนกันอย่างอันนี้มีเทือกเขาใกล้มหาสมุทรเห็นไหมตรงนี้พอเวลาผ่านไปแมกมาก็ดันขึ้นหินบาซอลที่เดิมอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ถูกดันออกเพราะมีหินบาซอลใหม่ขึ้นมาแทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอายุมากละส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นหินใหม่ๆอยู่เลยเมื่อไม่กี่ล้านปีที่แล้วนั่นเองอันนี้พอเข้าใจนะอันนี้จบหลักฐานที่2นะคะส่วนหลักฐานต่อมาก็คือเกี่ยวกับการค้นพบซากดึกดำบรรพ์นั่นเองสำหรับการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าหลักฐานนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่น่าจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงธรณีภาคของโลกได้ซึ่งเขาจะนำสำรวจใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะสำรวจซากดึกดำบรรพ์ของทั้งพืชและสัตว์นะคะตรงนี้ซากดึกดำบรรพ์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพืชนะตรงนี้หมายถึงสัตว์ด้วยไม่ได้หมายถึงสัตว์เองเดียวหมายถึงพืชด้วยก็คือเขาศึกษาทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยแล้วก็มาดูซิว่าในแต่ละบริเวณของโลกเนี่ยมีพืชหรือสัตว์ใกล้เคียงกันไหมเพราะเขามีสมมติฐานที่ว่าอะไรนะคะสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์นะเขาเชื่อว่าถ้าธรณีภาคเคยอยู่ติดกันเมื่อมันแยกออกจากกันเนี่ยซากดึกดำบรรพ์และหินก็ควรเหมือนกันถูกไหมก็ต้องเหมือนกันนั่นเอง
มาดูกันนะก็คือนักวิทยาศาสตร์เขาตั้งสมมติฐานที่ว่าถ้าแผ่นธรณีผ้าตรงนี้นะคะเคยอยู่ติดกันติดพอมันอยู่ติดกันปุ๊บทำให้หลายสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชหรือว่าเป็นหินอะไรอย่างนี้ลักษณะมันต้องคล้ายกันถูกไหมเพราะมันจะกำเนิดจากแหล่งเดียวกันและหลังจากนั้นมันก็ค่อยแยกออกจากกันนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้ว่าบางบริเวณของโลกที่ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานของเขานะคะก็คือบริเวณของโลกแม้ว่าจะมีสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามที่แตกต่างกันเนี่ยแต่จากการสำรวจซากดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยทำให้พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยเคยมีสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่เขาก็แสดงว่า2อันเนี้ยเคยอยู่บริเวณใกล้กันถูกไหมเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ห่างกันแล้วอะสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันมากๆเนี่ยสัตว์มันไม่สามารถอยู่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเคยอยู่ติดกันสิ่งมีชีวิตเก่าๆที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือซากดึกดำบรรพ์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องคล้ายๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจากการสำรวจเนี่ยนะคะตัวอย่างที่เขายกมาให้ก็คือการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเฟิร์นชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Gossopteris นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเฟิร์นนะเฟิร์นที่ชื่อว่า Gossopterisถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ GLOSSOPTERIS นะ Gossopteris เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยพบได้ที่อินเดียอเมริกาใต้นะแอฟริกาออสเตรเลียแล้วก็แอนตาร์กติกาถ้าเราไปดูแผนที่โลกตอนในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทวีปทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากถูกไหมและสภาพภูมิอากาศอะไรเงี้ยก็ต่างกันมากแต่ทำไมเรายังพบพืชชนิดเดียวกันอยู่ป่ะนั่นแสดงว่าพวกเนี้ยมันต้องเคยอยู่ใกล้ๆกันแน่เลยเขาก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าโลกมีการติดกันอยู่ในอดีตนั่นเองยังไม่พอเฟิร์นนะคะต่อมาเขายังพบว่ายังมีสัตว์เลื้อยคลานที่ชื่อว่ามีโซซอรัสนะหลักฐานต่อมานะคะอย่างเช่นพบมีโซซอรัสหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนนี้ MESOSURAUS นะมีโซซอรัสเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยนะคะมันจะอาศัยปกติจะอยู่ตามลุ่มน้ำจืดแต่ทำไมมันกลับพบอยู่ที่ทั้งทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้พบที่แอฟริกาซากตรงนี้นะคะพบทั้งแอฟริกาบวกอเมริกาใต้ซึ่ง2อันเนี้ยอยู่ห่างกันยังไม่พอยังอยู่ติดทะเลอีกแสดงว่าก่อนที่โลกเคลื่อนที่2ทวีปเนี้ยมันต้องเคยอยู่ชิดกันถูกไหมเพราะมันพบสัตว์ชนิดเดียวกันยังไม่พอปัจจุบันมันอยู่ติดทะเลแต่ตรงนี้มันชอบน้ำลุ่มน้ำจืดแสดงว่าลักษณะต่างๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอธิบายว่าโลกน่าจะมีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะต่อมาหลักฐานอื่นๆเนี่ยหลักฐานอื่นๆนะคะอันที่4นะสำหรับหลักฐานอื่นๆที่มาสนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะก็ได้แก่1เลยก็คือการจะก็คือพบหินที่เกิดจากตะกอนทานน้ำแข็งอ่ะ
หินที่เกิดจากตะกอนทางน้ำแข็งซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกถูกไหมแต่เขาสำรวจพบนะคะว่าหินตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะบริเวณขั้วโลกเท่านั้นมันจะอยู่ทั้งที่ทั้งทวีปอเมริกาตอนใต้ทั้งตอนใต้ของแอฟริกายังไม่พอพบที่อินเดียด้วยซึ่งสองตรงนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้กับขั้วโลกตรงไหนเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าหินตะกอนจากทานน้ำแข็งตรงนี้ต้องมีการสะสมหรือว่ามีการสะสมตะกอนของทานน้ำแข็งเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนที่แยกออกไปนั่นเองโอเคไหมส่วนหลักฐานอื่นนะคะก็ยังมีอีกได้แก่สนามแม่เหล็กโบราณโดยที่เขาเชื่อว่าในอดีตเนี่ยเหล็กมันจะเกิดอยู่ปนกับแร่ต่างๆเหล็กมันจะบวกจะอยู่ปนกับแร่ต่างๆซึ่งรูปแบบการเรียงตัวของเหล็กพวกนี้เนี่ยบริเวณเมื่อก่อนมันจะอยู่เปลือกโลกถูกไหมมันเกิดจากการเหนี่ยวนำการเรียงตัวเนี่ยนะคะตรงนี้การเรียงตัวเกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกขณะนั้นก็คือเมื่อประมาณกี่ล้านปีที่ผ่านมานั่นเองก็คือการเรียงตัวของเหล็กเนี่ยสมมติเวลานั้นเหล็กมีการเรียงตัวอย่างนี้แสดงว่าสนามแม่เหล็กโลกในขณะนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ต่อมาเนี่ยเหล็กตรงนี้ทีแรกเหล็กตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเหล็กที่ก่อนจะมีการแข็งตัวกลายเป็นหินนะคะพอมันแข็งตัวต่อมานะมันก็เกิดการแข็งตัวแข็งตัวกลายเป็นหินพอมันกลายเป็นหินปุ๊บเนี่ยเหล็กตรงนี้เนี่ยจะมีสมบัติคล้ายเข็มทิศคล้ายนะอันนี้ประมาณเข็มทิศพี่เขียนย่อๆเอาหมดเลยนะเข็มทิศนะคะซึ่งการที่มีสมบัติคล้ายเข็มทิศเนี่ยเขาก็จะนำหินตรงนี้เนี่ยมาศึกษาพอมาศึกษาปุ๊บเขาก็จะนำมาวัดค่ามุมเอียงของหินเก็บพิกัดต่างๆซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นพอเอามาศึกษาถูกไหมพอหินแข็งตัวปุ๊บศึกษาได้อะไรเราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กในอดีตนะคะเราก็จะได้ข้อมูลภาวะแม่เหล็กในอดีตการว่าแม่เหล็กในสมัยนั้นเนี่ยมีภาวะแม่เหล็กเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาก็จะมาคำนวณหาตำแหน่งของพื้นที่เดิมตำแหน่งของพื้นที่ในอดีตได้สุดท้ายทำให้หาตำแหน่งของพื้นที่ในอดีตได้นั่นเองซึ่งจากหลักฐานที่ได้จากการค้นคว้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเพราะฉะนั้นทำให้จากหลักฐานทั้งหมดนี่นะเขาก็เลยเอาไปสรุปว่าโลกเราเนี่ยไม่เคยอยู่ในสภาพที่อยู่นิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโลกก็ยังคงมีการเคลื่อนที่อยู่ซึ่งนักธรณีภาคอ่ะเรามาดูปัจจุบันนะโลกยังคงเคลื่อนที่แต่เราไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะมันค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะกว่าทวีปแต่ทวีปมันจะจัดเรียงตัวอย่างเงี้ยเวลามันผ่านมาหลายร้อยล้านปีแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้สึกว่าโลกเรากำลังเคลื่อนที่อยู่ซึ่งนักธรณีภาคนะคะแบ่งธรณีภาคของโลกแบ่งออกเป็น2ประเภทแผ่นธรณีของโลกแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผ่นทวีปกับแผ่นมหาสมุทร
ซึ่งรวมกันแล้วได้ทั้งหมด13แผ่นนั่นเองอันนี้ก็คือจบหลักฐานทั้งหมดสรุปได้ว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะหลักฐานที่แสดงว่าโลกมีการเคลื่อนที่ก็ได้แก่รอยต่อของแผ่นธรณีภาคเห็นเปล่าว่าทวีปแต่ทวีปเนี่ยมันสามารถมาต่อกันได้พอดีเลยส่วนรอยแยกและอายุของหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทรเขาก็นำหินบาซอลต์บนเทือกเขากลางมหาสมุทรมาศึกษาเห็นป่ะตรงสันตรงกลางเนี่ยจะมีอายุมากที่สุดถัดมาก็อายุน้อยลงน้อยลงเนาะเอ้ยตรงโทษค่ะตรงกลางจะมีอายุน้อยที่สุดถัดมาจะมีอายุมากขึ้นยิ่งติดขอบทวีปหินตรงนั้นก็ยิ่งมีอายุมากขึ้นนั่นเองต่อมาเขาก็มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ต่างๆเขาพบว่าแม้ว่าบริเวณมันจะต่างกันภูมิอากาศปัจจุบันมันจะต่างกันแต่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในบริเวณ2บริเวณที่ต่างกันเนี่ยกับมีลักษณะกับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแสดงว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยเคยอยู่อาศัยบริเวณเดียวกันนั่นเองส่วนหลักฐานอื่นๆก็ได้แก่หินที่เกิดจากการแข็งตัวหินที่เกิดจากตะกอนทางน้ำแข็งซึ่งไปพบทั้งที่ทางใต้ของแอฟริกาแล้วก็อินเดียทางที่มันไม่น่าพบถูกไหมมันควรจะพบที่บริเวณขั้วโลกต่างๆแสดงว่าสองทวีปนี้เคยมีการเคลื่อนที่หลังจากที่มันสะสมตะกอนทางน้ำแข็งแล้วนั่นเองส่วนหลักฐานอื่นๆอีกอันนึงก็คือสนามแม่เหล็กโบราณนะคะซึ่งเหล็กตรงนี้ที่มันฝังตัวอยู่บนเปลือกโลกเนี่ยมันจะถูกแม่เหล็กโลกในขณะนั้นเนี่ยเหนี่ยวนำให้มีการฝังตัวในรูปแบบนึงพอมันแข็งตัวปุ๊บมันก็อยู่ในรูปของหินถูกไหมมันก็จะคงสมบัติความเป็นแม่เหล็กเอาไว้พอเขานำเอามาศึกษาเนี่ยทำให้เขาทราบภาวะแม่เหล็กในอดีตการพอทราบปุ๊บเขาก็สามารถหาพิกัดเดิมในอดีตได้ซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงปัจจุบันโลกก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยก็แบ่งแผ่นธรณีภาคของโลกเนี่ยออกเป็น2ส่วนก็ได้แก่แผ่นทวีปกับแผ่นมหาสมุทรรวมกันทั้งหมด13แผ่นนั่นเองต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะก็คือเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนั่นเองนะคะสำหรับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะอ่ะเรามาดูคร่าวๆกันก่อนสำหรับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนะคะได้แก่การเคลื่อนที่แบบแยกจากกันก็คือมันเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะแล้วก็มีการเคลื่อนที่แบบเคลื่อนเข้าหากันและอันสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่ผ่านกันมีลักษณะคือเคลื่อนที่ผ่านกันนี้มีทั้งแยกถูกไหมแยกออกเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ผ่านนี้โอเคนะซึ่งการเคลื่อนที่เข้าเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะคะแผ่นธรณีภาคอย่าลืมเราแบ่งเป็นแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคตรงภาคพื้นทวีปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งมหาสมุทรชนกับมหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าหากันนะก็คือมาชนกันถูกป่ะเคลื่อนที่มาชนกันมหาสมุทรชนกันมีทั้งมหาสมุทรกับทวีปชนกันและก็ยังไม่พอมีทั้งมหาสมุทรมีทั้งแผ่นทวีปนะคะแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปเนี่ยชนกับทวีปมี3รูปแบบนะอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะสำหรับแผ่นที่มีการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะเรามาดูซิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงลักษณะการเกิดนะคะสาเหตุอันนี้เอาขึ้นหัวข้อใหญ่ให้ก่อนนะเคลื่อนที่ดูนี้ดีกว่าเคลื่อนที่1ลักษณะการเคลื่อนที่แบบแยกออก
จากกันสำหรับสาเหตุของการแยกออกจากกันเนี่ยนะคะก็คือเริ่มจากการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคก็คือแมกมาเขียนง่ายๆก็คือแมกมาดันตัวนั่นเองพอแมกมาดันตัวปุ๊บมันก็ทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหินแข็งใช่ไหมก็คือชั้นหินแข็งมีรอยแตกพอมันแมกมาถูกไหมคะมันอยู่ใต้เปลือกโลกพอมันดันตัวปุ๊บมันก็ทำให้ชั้นหินเนี่ยเริ่มมีรอยแตกพอมีรอยแตกแมกมามันก็ดันตัวออกมาได้นั่นเองพอแมกมามันออกมาปุ๊บข้างในมันร้อนมากถูกไหมแมกมามันร้อนมากแต่อากาศข้างบนมันเย็นกว่าเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการถ่ายโอนความร้อนสู่เปลือกโลกพอถ่ายโอนความร้อนสู่เปลือกโลกปุ๊บทำให้อุณหภูมิและก็ความดันของแมกมาลดลงเขียนง่ายก็คือแมกมามีความดันใช้ตัว T นะกับอุณหภูมิใช้ตัว T แล้วกันนะคะมีความดันและอุณหภูมิลดลงพอลดลงปุ๊บส่งผลทันทีทำให้เปลือกโลกตอนบนซุดตัวกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าหุบเขาซุดนะได้กลายเป็นหุบเขาซุดถ้าวาดรูปนะคะพี่อาจจะวาดไม่เก่งเท่าไหร่นะพยายามดูเอาละกันก็คือเริ่มจากอันนี้อันนี้เป็นรูปนี้ใช่ป่ะข้างในอ่ะทั้งหมดนี้เป็นแผ่นธรณีภาคนะคะตรงนี้ว่ายังไงดีมันเป็นประมาณนี้แหละก็คือตรงนี้พยายามดูกันหน่อยนะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเขาวาดเป็นสามมิติอันนี้ก็ค่อยๆซูดลงอันนี้ไม่เกี่ยวนะเส้นนี้ไม่เกี่ยวโอ้ยอันนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยแหละเขาจะเรียกว่าตรงนี้เอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนมีแมกมาแมกมามันดันตัวขึ้นมาถูกไหมคะทำให้แล้วพอมันดันตัวขึ้นมาปุ๊บมันก็มีการถ่ายโอนความร้อนให้เกือบเปลือกโลกทำให้เปลือกโลกตอนบนเนี่ยซุดเรียกว่ากลายเป็นหุบเขาซุดนะคะตรงนี้กลายเป็นหุบเขาซุดลงปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไงต่อมานะคะอันนี้พอเป็นหุบเขาซุดแล้วนะพอมันซุดลงไปเนี่ยพอฝนตกพอมีน้ำมาขังถูกไหมทำให้เกิดน้ำมันเริ่มสะสมน้ำสะสมมากๆเข้ามันไม่ได้ซุดเป็นบริเวณแคบๆนะคะพวกนี้มันซุดเป็นบริเวณกว้างเลยพอน้ำสะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นทะเลมีทะเลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยและเกิดยังไม่พอเกิดเป็นทะเลแล้วก็เกิดเป็นรอยแยกจนเป็นร่องลึกด้วยพอเกิดรอยแยกจนเป็นร่องลึกปุ๊บแมกมามันก็ดันขึ้นมาตามรอยแตกอีกแมกมามันก็แทรกเลยค่ะแมกมามันแทรกตามรอยแตกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเนี่ยมันแยกออกจากกัน
็นธรณีปุ๊บกว้างแยกออกจากกันถูกไหมคะทำให้อะไรทำให้เกิดการขยายตัวของพื้นทะเลนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราเห็นนะคะพบที่ไหนเรามาดูสาเหตุแล้วถูกไหมพบที่บริเวณของทะเลแดงนะคะเป็นรอยแยกแอฟริกาตะวันตกออกกับอ่าวแคลิฟอร์เนียตรงนี้บริเวณทะเลแดงเนี่ยมีลักษณะเป็นหุบเขาทรุดมีร่องรอยการแยกแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวตื้นๆมีภูเขาไฟลาวาอยู่ใต้มหาสมุทรนั่นเองเรามาดูลำดับขั้นตอนกันใหม่อีกนิดนึงเผื่อน้องๆคนไหนที่งงนะก็คือเริ่มแรกถูกไหมมันยังเป็นแผ่นดินอยู่เอาดูรูปเลยเนาะเริ่มแรกเนี่ยมันทั้งหมดนี้นะคะเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปนะตรงนี้เนี่ยนะแมกมาใต้โลกเนี่ยมันมีแรงดันมากถูกไหมมันก็มีการดันตัวทำให้ชั้นหินแข็งเนี่ยตรงบริเวณเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเนี่ยมีรอยแตกปุ๊บแมกมามันก็เคลื่อนออกมาได้นั่นเองพอแมกมาเคลื่อนมาปุ๊บใช่ไหมคะมันก็ถ่ายโอนความร้อนให้กับเปลือกโลกทำให้แมกมาตัวมันเนี่ยมีความดันมีอุณหภูมิต่ำลงจากที่มันสูงมากๆถูกไหมเพราะมันสามารถดันออกมาได้ยังไม่พอแมกมาใต้เปลือกโลกรู้อยู่แล้วว่ามันมีอุณหภูมิสูงแค่ไหนถูกปะพอมันถ่ายโอนความร้อนให้กับเปลือกโลกปุ๊บเปลือกโลกมันก็จะซุดกลายเป็นหุบเขาซุดนั่นเองหุบเขาซุดตรงนี้นะพอมีหุบเขาซุดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้อะไรเวลาต่อมาถูกไหมคะมีฝนตกมีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นน้ำก็เริ่มไปสะสมบริเวณหุบเขาซุดน้ำก็เริ่มมาพอน้ำมาปุ๊บมันก็กลายเป็นทะเลโดยที่รอยแตกเนี่ยมันก็แตกเป็นร่องลึกเลยทีนี้ลึกกว่าเดิมอีกแมกมาเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนที่ตามรอยแตกขึ้นมาได้อีกถูกไหมยิ่งรอยแตกมันลึกแมกมามันก็ยิ่งเคลื่อนเข้ามาเอื้อนออกมาได้เพราะฉะนั้นแผ่นธรณีภาคจากเดิมที่มันเป็นแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปตอนนี้มันกลายเป็นใต้มหาสมุทรแล้วถูกไหมเพราะมีน้ำมาขังนะกลายเป็นทะเลไปแล้วถูกป่ะมันก็เลยกลายเป็นแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเนี่ยแมกมามันดันตัวขึ้นมาอีกทำให้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรแยกตัวออกจากกันเพราะฉะนั้นทำให้อะไรทำให้ทวีปเนี่ยมันแยกออกจากกันออกไปถูกไหมเพราะสุดท้ายทำให้ทะเลเนี่ยมันกว้างขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าเกิดการขยายตัวของพื้นทะเลนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้พบที่ทะเลแดงนะต่อมาอันนี้คือลักษณะการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่หนึ่งนะคะต่อมาในรูปแบบที่สองก็คือขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าหากันตะกี้แยกออกถูกไหมตอนนี้กลายเป็นเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วนะการเคลื่อนที่เข้าหากันเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบถูกไหมจำได้ไหมที่เราบอกมีมหาสมุทรกับทวีปแล้วก็มีทวีปเคลื่อนที่เข้าหาทวีปนั่นเองเรามาดูอันแรก 2.1 ก็คือมหาสมุทรชนมหาสมุทรนะคะอันนี้พี่เขียนย่อๆนะน้องๆพอจะเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่ฟังก็คือมันเป็นแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเหมือนกันโดยที่พอชนปุ๊บเนี่ยทำให้แผ่นหนึ่งจะมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่งพอมุดลงไปปุ๊บเนี่ยแผ่นที่มุดถูกไหมคะมันเนี้ยมันชนกันปุ๊บแผ่นหนึ่งมุดลงไปพอมุดลงไปเนี่ยใต้เปลือกโลกมันร้อนถูกไหมร้อนทำไงมันก็เกิดการหลอมพอมันมุดปุ๊บมันก็จะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาพอมันเป็นแมกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปะทุขึ้นมาก็คือ
พอมันกลายเป็นแมกมาถูกไหมคะมันก็จะไปปะทุบนแมกมาบนแผ่นธรณีภาคอีกครั้งถ้าดูรูปอย่างนี้นะมี2แผ่นถูกไหมแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร2แผ่นเคลื่อนที่เข้าหากันชนกันปุ๊บแผ่นนึงมุดลงไปมุดลงไปเนี่ยข้างล่างมันร้อนมันหลอมถูกไหมทำให้มีการหลอมตัวกลายเป็นแมกมาพอแมกมาเนี่ยความดันก็สูงอุณหภูมิก็สูงถูกไหมคะมันก็จะเกิดการปะทุตัวบนแผ่นธรณีภาคอีกแผ่นนึงสมมติปะทุตัวตุ้มเนี่ยก็ขึ้นมาบนแผ่นธรณีภาคอีกแผ่นนึงซึ่งตรงนี้นะคะจะพบที่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบพอมันปะทุออกมาอีกแผ่นหนึ่งปุ๊บทำให้เกิดเป็นแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรเลยพบที่ไหนบ้างพบที่เกาะมาริอาน่าอาลูเทียนและยังไม่พอพบที่ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์นะคะญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นร่องทะเลลึกนะคะลักษณะก็คือเป็นร่องทะเลลึกเป็นร่องใต้ทะเลลึกคือลึกเลยแล้วก็ยังพอมีแนวแผ่นดินไหวตามแผ่นธรณีภาคลึกลงไปถึงชั้นเหนือโลกรวมทั้งมีภูเขาไฟที่ทรงพลังก็คือมีแนวแผ่นดินไหวมีภูเขาไฟทรงพลังภูเขาไฟที่ทรงพลังก็คือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกถูกไหมมีเขาไฟภูเขาไฟทรงพลังเห็นป่ะอย่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นออกข่าวบ่อยๆเลยที่มีทั้งแผ่นดินไหวทั้งภูเขาไฟระเบิดส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากตรงนี้นั่นเองนะคะอย่างถ้ามาดูรูปนี้สีมันอาจจะมืดๆไปหน่อยก็คือมันเป็นแผ่นเปลือกโลกภาคใต้มหาสมุทร2แผ่นเคลื่อนมาชนกันบริเวณนี้ชนกันเห็นไหมทำให้แผ่นนึงมุดลงใต้อีกแผ่นนึงแผ่นที่มุดเกิดการหลอมเหลวอย่างในรูปนี้นะคะแล้วปะทุตัวขึ้นมาบนแผ่นธรณีภาคอีกแผ่นหนึ่งเห็นไหมอันนี้แผ่นที่หนึ่งนี่แผ่นที่สองปะทุตัวขึ้นมาเกิดเป็นแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรเลยนั่นเองซึ่งตรงนี้พบได้ทั้งหลายประเทศถูกไหมทั้งมาริอาน่าอารูเทียนญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่นเองตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะจะมีลักษณะเป็นร่องใต้ทะเลลึกคือตรงนี้ไม่พอมีแนวการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟแล้วก็มีภูเขาไฟที่ทรงพลังด้วยอันนี้ลักษณะการชนกันแบบที่1 นะคะต่อมาการเคลื่อนที่เข้าหากันแบบที่2หรือการชนกันแบบที่2เนี่ยจะเป็นมหาสมุทรชนภาคพื้นทวีปการที่เปลือกโลกใต้มหาสมุทรชนภาคพื้นทวีปเราก็มาดูซิว่าอะไรจะพอมันชนกันปุ๊บมันจะต้องมีสักอันนึงที่มุดลงไปถูกไหมเขาบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรนะคะมันจะหนักกว่าตัวที่หนักกว่าเนี่ยเปลือกโลกใต้พื้นมหาสมุทรหนักกว่าจะมุดใต้แผ่นภาคพื้นทวีปผลทำให้อะไรทำให้เกิดรอยคดโค้งกลายเป็นเทือกเขาบนภาคพื้นทวีปพูดง่ายๆก็คือเกิดเทือกเขาบนภาคพื้นทวีปนั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดูรูปกันนะเนี่ยก็คืออย่างนี้แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรเห็นไหมอันนี้คือแผ่นมหาสมุทรแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรนี่คือแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปคือตรงนี้เคลื่อนที่มาชนกันแผ่นมหาสมุทรหนักกว่าเคลื่อนที่มุดลงไปด้านทางมุดลงไปใต้ของแผ่นเปลือก
ของแผ่นภาคพื้นทวีป